ครับวิธีเกษตรทางเลือกใหม่นะครับวันนี้จะมาแนะนำมะกอกน้ำนะครับอันนี้ใครไม่เคยเห็นมะกอกน้ำนะครับอันนี้จะเป็นลูกแบบสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นพวงเหมือนกันนะครับเหมือนคล้ายๆมะกอกครับเดิมทีมะกอกน้ำนี่จะออกต้นนะครับจะออกอยู่ริมน้ำครับเขาเรียกว่ามะกอกน้ำนะครับแต่ปัจจุบันครับปลูกครับไม่ต้องอยู่ใกล้น้ำครับแต่ขอให้มีน้ำเพียงพอนะครับต่อการปลูกนะครับก็ผลของมันก็ใช้ในการดองนะครับใช้ดองขายนะครับอันนี้รสจะฝาดฝาดนะครับเราใส่ในส้มตำอะไรก็ได้นะครับอันนี้ต้นของมันนะครับใครมาเคยเห็นนะครับต้นมะกอกน้ำนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนี่ครับที่สามารถปลูกแล้วก็ทำให้เราขายแล้วก็มีรายได้ได้นะครับสำหรับใครท่านใดสนใจไปปลูกนะครับก็ทรงของต้นมะกอกน้ำก็จะเป็นพุ่มนะครับออกลูกออกผลก็เป็นประมาณนี้นะครับการปลูกนะครับก็ระยะห่างก็ประมาณ4คูณ6เมตรนะครับหรือว่า6คูณ6เมตรนะครับก็ท่านใดสนใจปลูกนะครับลองไปปลูกดูนะครับก็รดน้ำก็ใส่เป็นระบบน้ำหยดก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เป็นแบบเททั้งวันนะครับเอาเป็นระบบน้ำหยดนะครับก็ปลูกง่ายโตเร็วนะครับให้ผลผลิตมากนะครับสำหรับมะกอกน้ำนะครับไปแปรรูปเป็นดองนะครับมะเชื่อมนะครับแช่อิ่มอะไรอย่างนี้นะครับมะกอกน้ำก็อันนี้ปลูกอยู่ที่เชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ออกลูกเยอะก็ได้ผลในการปลูกดีนะครับไปปลูกได้นะครับที่บ้านครับซื้อพันธุ์ไปปลูกระยะห่างก็ไม่ต้องกว้างมากนะครับประมาณ4-6นะครับระยะต้นทรงก็จะเป็นพุ่มนะครับครับเกษตรรุ่นใหม่ครับไม่จนนะครับปลูกผสมผสานนะครับก็ลองไปปลูกดูครับปลูกแซมกับต้นไม้อื่นๆชนิดอื่นก็ได้นะครับก็สนใจไปปลูกได้นะครับผม